ต้อนรับสู่สัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองของคนทั่วโลกเมื่อคริสต์มาสไม่ได้เป็นเพียงวันสำคัญทางศาสนาอีกต่อไปและซานตาคลอสปรากฏตัวได้ทุกคนทุกแห่งกับคำถามจากเด็กๆซานต้ามีจริงหรือดูหนังฟอร์มยักษ์จากฮอลลีวูด The Hobbit เทียบหนังสั้นค่านิยม12ประการของไทยความแตกต่างไม่ใช่แค่งบลงทุนและความก้าวหน้าด้านโปรดักชันแต่อารมณ์ร่วมจากคนดูสะท้อนว่าคุณค่าที่เชิดชูในหนังนั้นคนนิยมจริงหรือไม่ทำไมสถาปนิกอัจฉริยะแห่งสองศตวรรษอย่างแฟรงค์เกรี่จึงออกปากว่ากลัวโปรเจกต์นี้และทำไมเขาจึงบอกว่านี่เป็นประสบการณ์สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของชีวิตอดีตและประวัติศาสตร์นั้นสวยงามแต่เราต้องสร้างเพื่ออนาคตด้วยเช่นกันหลุยส์วิตตองฟาวเดชั่นพบกับณัฐฐามหัทนาพนิกาวานิชและมนทการรังสิพรามนกุลในดีฟาสคาเฟ่สวัสดีค่ะชอบพนิกาค่ะเบียร์มนทการค่ะมนัฐฐาค่ะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ทาง Voice TV 21 Divas Cafe สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะและสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะเป็นเช้าวันจันทร์ที่รู้สึกสดชื่นรื่นเริงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในปีนี้ค่ะคุณผู้ชม Holiday Season แล้วเพราะว่ามัน20กว่าแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใกล้คริสต์มาสปีใหม่ช่วงวันหยุดของเราเข้าไปทุกทีคือคลานแบบตื่นเต้นมากและอย่างที่2คือทรมานมากเพราะว่าไม่อยากทำงานอีกต่อไปแล้วใจไปอยู่ที่อื่นแล้วใช่พี่เบียร์ยิ่งน่าจะรู้สึกเยอะป่ะเพราะเพิ่งไปฝรั่งเศสมาใช่ก็จริงๆเนี่ยการกลับมาจากฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่าแบบที่คุณโบบอกมันก็ไม่เชิงเพราะว่าไปทำงานน่ะไปอยู่ในห้องประชุมทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นการไปทำงานที่เหมือนไปเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งสนุกมากแล้วก็มีความสุขมากแต่ช่วงนี้ตั้งข้อสังเกตว่าทุกคนดูมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสดิฉันตั้งข้อสังเกตจากใครรู้ไหมคะท่านประยุทธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะปกติเห็นท่านอารมณ์เสียบุดบึ้งอยู่ตลอดเวลานะคะมีเรื่องกับคนนู้นคนนี้รู้สึกว่าใกล้ปีใหม่ท่านก็อารมณ์ดีขึ้นเหมือนกันนะถ้าจะได้เห็นคลิปนะคุณผู้ชมมีคลิปท่านประยุทธ์ของเราเนี่ยร้องเพลงขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีนะคะไม่ใช่เวทีธรรมดาด้วยเป็นเวทีที่ประชุมเป็นเวทีกาลาดินเนอร์ของงาน GMS หรือว่างานประชุมผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงต่างประเทศจะปราบลืมหรือว่าจะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้สึกว่าแม้แต่ท่านประยุทธ์ก็อารมณ์ดีพอที่จะร้องเพลงให้พวกเราฟังในช่วงใกล้ปีใหม่ค่ะเอาล่ะจบเรื่องชิดชัดไปก่อนเรามาเข้าเรื่องที่มีรสนิยมดีๆกันนะคะ จากปารีสนะคะครั้งนี้ที่ดิฉันมีความสุขมากๆอีกเรื่องนึงนั่นก็คือว่าหลังจากประชุมเสร็จเมื่อวันพฤหัสนะคะทางฟิโกโรที่ประเทศฝรั่งเศสก็พาฟิโกโรทุกประเทศไปทัศนศึกษาค่ะนะคะไปทัศนศึกษายัง Foundation ซึ่งจริงๆดิฉันเคยนำเสนอในรายการนี้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นฟาวเดชั่นซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองใหม่ๆหมาดๆเอี่ยมแกะกล่องมากๆนะคะผลงานของแฟรงค์เกรีนั่นก็คือหลุยส์วิตตองฟาวเดชั่นซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่าเพียงแค่เห็นภายนอกนะคะจากที่ไกลๆเรานั่งรถไปแล้วเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือสิ่งที่ไม่ควรจะมีใครทั้งนั้นในโลกนี้ที่สมควรจะพลาดการชมดูเอาได้เลยมันเป็นอาคารที่เกรีมากๆนะคะแต่แม้แต่แฟรงค์เกรีเองเขาก็พูดว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เขารู้สึกกลัวมากในการรับทำตั้งแต่แรกคุณดูข้างหลังแฟรงค์เกรีด้านภายนอกนั้นน่ะเขาทำสระน้ำไว้แล้วก็ทำน้ำให้ลดการเหลื่อมมาเป็นเหมือนกับน้ำตกอะค่ะลงมาจากเป็นขั้นๆบันไดแล้วมันสวยงดงามมากเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตัวอาคารภายนอกทั้งหมดของฟาวเดชั่นหลุยส์วิตตองเนี่ยนะคะเขาทำเป็นลักษณะเหมือนเป็นใบของเรือเนี่ยซ้อนไปซ้อนมาสลับสับหว่างกันงดงามมากๆจริงๆนะคะทำใ
ลักษณะของตัวอาคารเนี่ยมันเหมือนเคลื่อนที่ไปบนกระแสน้ำ อย่างช้าๆไอ้ลักษณะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยค่ะมันแสดงออกถึงความเป็นมิวเซียมได้อย่างดีว่าทุกสิ่งอะพร้อมที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าไปสู่อนาคตดูแล้วมันรู้สึกถึงส่วนผสมของโอเปร่าเฮาส์กับตึกอะไรนะที่อังกฤษอะที่มีอาจเป็นได้อาจเป็นได้ถ้าดูเฉพาะตรงโถงที่เป็นโครงๆแบบนี้มันจะคล้าย British Museum คอใหม่ซึ่งแต่ว่าไม่ใช่ของ Frank Gehry เป็นสถาปนิกของอังกฤษเองนะคะแต่ว่าโครงสร้างอวกาศแบบนี้เหมือนกันแต่ดิฉันอยากจะให้ดูนิดนึงว่าไอ้โครงสร้างตัวด้านนอกที่เป็นแผ่นกระจกซับซ้อนทับกันไปมาอย่างเงี้ยนะคะมันห่อหุ้มโครงสร้างชั้นในไว้อีกชั้นนึงความเป็นกระจกข้างนอกเนี่ยมันบอกเป็น movement ใช่ไหมคะเป็นความเคลื่อนที่แต่ข้างในเนี่ยมันเป็นโครงสร้างซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงและดูแข็งแรงและดูไม่เคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แฟรงก์เกอรีเรียกว่าเป็น double building นะคะนั่นก็คือมีทั้งชั้นนอกและชั้นในไอ้ส่วนที่คุณเห็นเป็นเหมือนใบเรือนั่นนะคะเวลาที่ดูโครงสร้างจากภายในออกมาเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะมันประกอบด้วยโครงเหล็กกับไม้นะคะแล้วไอ้ตัวโครงเหล็กอยู่ด้วยกันไอ้ตัวโครงเหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักใหญ่นั่นน่ะมันทำให้นึกถึงอะไรคะมันทำให้นึกถึงหอไอเฟลโอ้โหนะคะแล้วไอ้ตัวที่เป็นใบเรือซึ่งเป็นกระจกทั้งหมดนั้นน่ะมันทำให้นึกถึงอะไรมันทำให้นึกถึงกรองปาเลซึ่งแบบว่าเป็นเรือนกระจกของประเทศฝรั่งเศสนะคะทั้งหมดนี้มันมีความเป็นฝรั่งเศสสูงมากในความที่เป็นสถาปนิกอเมริกันแคนาเดียนนะคะเขาเป็นคนซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะกลัวอะไรอีกแล้วแต่ที่เขาบอกว่าเขากลัวเนี่ยเนื่องจากว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานเหลือเกินตั้งต้นเมื่อปี2001แล้วก็เพิ่งมาเสร็จสำเร็จเรียบร้อยเปิด27ตุลาอย่างที่ดิฉันบอกแล้วนะคะด้วยการที่ตัวมิวเซียมหรือฟาวเดชั่นอันนี้มันตั้งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของพาร์คนะคะตัวมิวเซียมเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับชักแดงดาคลิมาจิองซึ่งเป็นฟันพาร์คแต่ไอตัวฟันพาร์คเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์คอันใหญ่นั่นก็คือบัวเดบูลอนนะคะบัวเดบูลอนเนี่ยมีลักษณะเป็นพาร์คขนาดใหญ่จริงๆแล้วมันเหมือนเป็นป่าขนาดใหญ่มากกว่ามันคือถ้านึกไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหนนะคะถ้าคุณเคยไปนิวยอร์กหรือว่าคุณเคยดูหนังที่เกี่ยวกับนิวยอร์กแล้วเห็นเซ็นทรัลพาร์คบัวเดบูลอนเนี่ยใหญ่กว่าเซ็นทรัลพาร์ค 2.5 เท่าตายแล้ว2เท่าครึ่งของเซ็นทรัลพาร์คมันใหญ่มากจริงๆที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นตัวนิทรรศการซึ่งจัดแสดงอยู่ตอนนี้ติดตั้งเป็นแบบ installation ภายในห้องนี้ดิฉันเดินเข้าไปแล้วดิฉันทึ่งมากเขาจะปิดกระจกไว้ที่ผนังด้านหนึ่งเต็มนะคะแล้วก็ทำโครงสร้างคล้ายๆเป็นไอ้ตัวสันสานเนี่ยไว้แล้วก็มีที่กำเนิดแสงอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปที่กระจกเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบริเวณกว้างมากแต่ที่จริงไม่ใช่มันเป็นการลวงตาห้องนี้ก็เช่นเดียวกันห้องนี้ใช้แสงพิเศษซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะใส่สีอะไรก็ตามมันจะเหลือแค่สีเทากับสีดำขาวก็ไม่มีนะคะเพื่อนดิฉันคนหนึ่งใส่เสื้อสีแดงเข้าไปเนี่ยเป็นเดรสทั้งตัวสีแดงก็กลายเป็นสีเทาโอ้ยสนุกจังเลยสนุกมากเหมือนการผสมสีของเขาเป็นส่วนสนุกเขาบอกว่าเอ็กซิบิชันอันนี้มันเป็นจุดเหมือนกับเป็นเส้นบางๆระหว่างความรู้กับความไม่รู้สัญชาตญาณจินตนาการแล้วก็ความคาดหมาย มันมีมาจนถึงภายนอกนะคะตัวกระจกที่อยู่กับเสาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเห็นดิฉันถ่ายภาพนิ่งมาด้วยมันจะสะท้อนว่าเวลาตัวเราสะท้อนอยู่ที่กระจกแต่ทันใดนั้นก็มีคนเดินผ่านมาแล้วเวลาที่เราถ่ายรูปลงไปอะค่ะมันจะกลายเป็นอีกมิตินึงมิติที่ทับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นจากภาพนิ่งที่ดิฉันเอามาฝากของพี่เบียร์นั่นแหละค่ะมันสวยสดงดงามมากจริงๆนี่คือจุดประสงค์เขาอยากให้คนได้แรงบันดาลใจเกี่ยวกันดีไซน์เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ได้แนวคิดได้แนวคิดแล้วก็เขาคิดว่าอย่างนี้ด้วยเขาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนกลัวความเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะถกเถียงนะคะว่าสมควรสร้างหรือเปล่าของฟาวเดชั่นเนี้ยมันก็คือการกลัวความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงวันที่ดิฉันไปถึงเนี่ยดิฉันก็รู้สึกเสียใจมากว่าเอ้ยมันมืดแล้วอ่ะคือพระอาทิตย์มันตกเร็วมากมันเป็นหน้าหนาวนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วดิฉันก็ได้ภาพมาซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศของตอนที่ค่ำแล้วมันก็จะมีแสงออกมาจากตัวอาคารมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเข้าไปภายในคุณจะเจอกุหลาบยักษ์ดอกเมื่อกี้และที่สำคัญมากนะคะตอนนี้คือตั้งแต่วันที่24ตุลาเป็นต้นมาจนจะไปถึงวันที่16มีนาคมปีหน้าค่ะคุณจะได้เจอนิทรรศการแฟรงก์เกอรีซึ่ง
จะบอกขั้นตอนของการออกแบบทั้งหมดของตัวอาคารนี้เห็นเส้นขยึกขยือนั้นไหมคะเส้นขยึกขยือนั้นคือภาพสเกจแรกที่แฟรงค์เกรีสเกจขึ้นมาว่าจะออกแบบอะไรแล้วจากนั้นค่ะก็มีโมเดลเยอะมากเลยนะคะคือเป็นงานสเกจทั้งหมดเขาทำสเกจเป็นโมเดลมีขยำกระดาษมีเอาวัสดุมาลองทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตัวโมเดลจริงๆที่ได้รับการคอนเฟิร์มว่าจะสร้างแบบนี้จะจัดวางอยู่ตรงกลางเป็นโมเดลขนาด1:50คือตัวนี้นะคะคือเหมือนจริงทุกอย่างมันสวยสดงดงามมากและมันแสดงขั้นตอนของสติปัญญามนุษย์จริงๆซึ่งมันน่าดูน่าชมดิฉันว่าแม้แต่ไม่มีจัดการจัดนิทรรศการอะไรเลยนะคะดูแค่ตึกธรรมดาหรือแค่คุณผ่านไปด้านนอกมองเห็นแค่ตัวอาคารก็คุ้มค่าที่จะไปเห็นมากๆ มันเป็นการมองเห็นอนาคตนะคะแล้วทุกๆคนที่อยู่ในนิทรรศการนี้แม้แต่คนฝรั่งเศสเองก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ใช้เงินเท่าไหร่ตกลงนี่ใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างคือนึกไม่ออกเลยว่า LVMH เนี่ยทุ่มเงินลงไปเท่าไหร่กับการนี้มันเป็นการตัดสินใจของแบกนาอาร์คโนนะคะซึ่งจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาด้วยเงินที่ทุ่มทุนมหาศาลและคนฝรั่งเศสบอกดิฉันว่าในปี2064อาคารนี้ทั้งหมดจะถูกเทิร์นกลับมาเป็นของรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นของประชาชนฝรั่งเศสนะคะเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติต่อไปและนี่ก็อ่ะคุณดูตรงนี้ตรงฝูงปลาเนี่ยมันน่ารักมากตรงนี้อยู่ส่วนที่เป็นภัตตาคารนะคะภัตตาคารชื่อเลอแฟรงค์แล้วฝูงปลาเนี่ยก็ออกแบบโดยแฟรงค์เกรีนะคะสวยงามมากตรงนี้เป็นออดิทอเรียมซึ่งเข้าไปภายในแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เฟล็กซิเบิลคุณจะสามารถจัดที่นั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็มีระบบของแสงของเสียงของอะไรที่เตรียมไว้ทุกอย่างทำคอนเสิร์ตก็ได้จัดงานแสดงอะไรก็ได้เตรียมไว้ทุกอย่างเหมือนเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในอนาคตเลยแน่นอนที่สุดค่ะอันนี้เป็นดิฉันอยากให้ดูรูปนี้นะคะคุณเห็นหอไอเฟลอยู่ลิบๆไหมส่วนนี้เป็นส่วนเทอร์เรสของตัวอาคารนะคะขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวคุณจะเห็นอีกมุมนึงอันนี้เป็นมุมที่มองไปแล้วเห็นเมืองใหม่แล้วเดี๋ยวมีอีกมุมนึงที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งดิฉันขำมากเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนโครงสร้างของไม้ที่มาประกอบกับโลหะนะคะจะเห็นแบบมันไม่มีมุมไหนที่มันเป็นมุมอับอะมองไปตรงไหนก็เห็นความงาม อยากจะพูดว่าอย่างนี้คือตัวอาคารนี้มันชอบว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอนาคตตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรคอนเวนชั่นอลใช่ค่ะมันไม่มีอะไรที่อยู่ในกรอบมันไม่มีอะไรที่เป็นข้อจำกัดคือมันใหม่มันเปลี่ยนแปลงมันพลิกแพลงหมดทุกอย่างดูมุมนี้ค่ะคุณเห็นลักษณะของไอ้ตัวอาคารด้านนอกที่มันแพรมมาให้เห็นหอไอเฟลที่อยู่ด้านข้างนิดนึงไหมคะจริงๆแล้วส่วนนั้นนะคะที่ฉันอยากจะบอกว่ากลับไปได้ไหมคะดิฉันอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นโครงสร้างภายในที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะแฟรงค์เกรีตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อบังมงมาดไว้ทั้งหมดเพราะแฟรงค์เกรีเกลียดมงมาดไม่ต้องบอกว่ามองมงมาดให้เห็นจะสวยบังให้ได้หามุมให้มันบังให้ได้ให้เห็นเฉพาะหอไอเฟลโผล่มาเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะสร้างด้วยเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าหลุยส์วิตตองฟาวเดชั่นเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นความสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่ออนาคตของชาติจริงๆ นะคะเพื่อให้คนได้มาดูงานศิลปะเพื่อให้คนได้มาแล้วดิฉันจะบอกเลยว่าไม่มีร้านขายหลุยส์วิตตองนะคะเขาตั้งชื่อนี้มาเพราะมันเป็นสมบัติของ LVMH นะคะซึ่งย่อมาจากหลุยส์วิตตองโมเอเฮเนสซี่มันเป็นกรุ๊ปของ Luxury Product ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เทิร์นสิ่งที่เป็นประโยชน์คืนมาต่อสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะงานชิ้นนี้ซึ่งเชื่อกันว่าแบกนาอักโนน่าจะลงเงินไปประมาณเป็นล้านล้านยูโรกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเราพูดถึงอนาคตแล้วกลับมาครั้งหน้าเราจะพูดเรื่องซานตาคลอสมีจริงหรือเปล่าคะเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สิง Discover 500 Galapagos แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน King Power เข้าใจนักเดินทางเนื่องจากเป็นเทศกาลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้กลับมาแล้วฉันก็เลยรื้อหนังมาดูเรื่องหนึ่ง The Holidays ดูอย่างมีความสุขมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้
ตื่นขึ้นมาเช้าสมใจมากที่คุณโบจะพูดเรื่องซานตาคลอสตกลงมันมีจริงๆหรือเปล่าคุณโบมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันนะโบเชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความทรงจำเกี่ยวกับคริสต์มาสในวัยเด็กคือต้องบอกว่าคริสต์มาสณปัจจุบันเนี้ยไม่ใช่เทศกาลที่เป็นของชาวคริสต์เท่านั้นอีกต่อไปแล้วนะคะมันกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งการให้แห่งการเฉลิมฉลองของคนทั่วโลกที่เป็นสากลใช่เป็น spirit of christmas แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ชาวคริสต์เราก็เชื่อว่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปในวัยเด็กเนี่ยทุกคนคงจะมีความจำบางอย่างความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับคริสต์มาสค่ะทั้งสองท่านมีไหมคะดิฉันบอกเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคริสต์มาสขนาดนั้นปีใหม่ยังเฉยๆเลยอ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเมืองจะต้องแบบคนให้ความสำคัญกับสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเทศกาลมากกว่าแต่อย่างของช่ออย่างเงี้ยตอนช่อเด็กๆอ่ะก็ไม่ได้อะไรกับคริสต์มาสมากเหมือนกันจะเป็นช่วงปีใหม่มากกว่าที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นหน้าหนาวนะเราได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะแต่ว่าเป็นคริสต์มาสที่ประทับใจมากๆที่สุดในชีวิตเนี่ยคือตอนไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ได้ไปฉลองคริสต์มาสที่บ้านของคนอังกฤษจริงๆแล้วก็มีการให้ของขวัญแล้วเราได้เข้าใจเป็นครั้งแรกในชีวิตว่าอ๋อคริสต์มาสสำหรับคนยุโรปเนี่ยมันมีความหมายมันเป็นสิ่งแบบนี้เองใช่ไหมคะมันอุ่นครอบครัวมันอุ่นสำหรับโบเองนะเนื่องจากว่าเรียนโรงเรียนแคทอลิกตอนเด็กๆก็เลยมีความประทับใจมากกับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็คิดว่าในความทรงจำของหลายๆคนมันจะมีการตกแต่งประดับประดาสวยงามเนอะและในภาพนั้นเนี่ยก็คงจะมีภาพของซานตาคลอสอยู่บ้างไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้เลยมาคุยเรื่องซานตาคลอสกันนะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะมีภาพจากแกลเลอรี่ของ The Guardian ให้ดูนะคะเป็นภาพประวัติของซานต้านะคะซานต้าจากดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นลุคแบบที่เราเห็นในปัจจุบันเลยเพราะว่าจุดกำเนิดของซานตาคลอสหน้าตาเป็นดูผอมเชียร์ใช่แล้วผอมเชียร์นะคะ เริ่มจากที่เอเชียไมเนอร์ค่ะประมาณศตวรรษที่4เนี่ยจะมีพระนักบวชท่านหนึ่งที่ชื่อว่าบิชอปนิโคลัสนะคะก็จะเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความมีน้ำใจนะคะความใจบุญที่ไปช่วยเหลือเด็กๆต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกเรียกชื่อว่าเซนต์นิโคลัสซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นพระมาเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเซนต์นิโคลัสเนี่ยก็แต่งกายเป็นแบบเซนต์แบบนี้แล้วก็เดินทางไปตามบ้านต่างๆเอาของขวัญเอาขนมไปให้เด็กๆอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะคุณอันนี้อ้วนเร็วมากนะคะภาพช้าๆหน่อยก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อการเดินทางของซานตาคลอสนะคะวัฒนธรรมมันมีการถ่ายเทกันจากประเทศสู่ประเทศพอมาถึงทวีปวัฒนธรรมของแองโกลแซกซ์นหรือทางฝรั่งเนี่ยก็กลายเป็นเรียกเซนต์นิโคลัสว่า Father Christmas นะคะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยก็จะมีเริ่มมีการดัดแปลงละคือเริ่มมีส่วนผสมของเทพเจ้าเข้ามานะคะก็จะเป็นยังใส่เหมือนกับจีวรของพระอยู่แต่ว่ามีการถือไอวี่ถือฮอลลี่นะคะจะเห็นว่าซานต้าต้องดูสแกนดิเนเวียนดูนอสใช่แล้วก็บางทีก็ใส่เสื้อสีอะไรคะเนี่ยอันนี้แซนต้าภาพเร็วมากเลยนะซานต้าในยุคที่เป็นที่รู้จักป๊อปปูล่าแล้วตอนนี้เริ่มถูกลิงก์กับเรื่องราวของทางการเมืองนะคะบางครั้งที่มีเวลาเดี๋ยวจะมีภาพที่เป็นช่วงสงครามเนี่ยซานต้าก็จะถูกเอามาถ่ายภาพคู่กับทหารแล้วก็บอกว่าให้ของขวัญปีใหม่กับประเทศของคุณด้วยสันติภาพและความสงบสุขอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของซีดีเพลงคริสต์มาสก็จะมีซานตาคลอสอยู่นะคะต่อมาค่ะพอวัฒนธรรมเริ่มถ่ายทอดมาถึงNorth America อเมริกาเหนือนะคะก็จะเริ่มมีซานต้าในเวอร์ชันของดัตช์นะคะในเวอร์ชันดัตช์เนี่ยก็เขาเรียกว่าซินเตอร์คลาสซึ่งก็จะชื่อก็จะถูกแผลงมาเป็นซานตาคลอสในภายหลังดิฉันชอบอันนี้ ยุคกลางมียุคที่แซนต้าอ้วนบ้างแซนต้าผอมบ้างนะคะแต่ว่าแซนต้าในภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยถูกสร้างโดยนักการ์ตูนนักวาดการ์ตูนท่านหนึ่งที่ชื่อว่าทอมัสนัสนะคะก็จะวาดแซนต้าคลอสในปี1860ก็เริ่มจะใส่ชุดสีแดงละเริ่มจะมีผมยาวเริ่มจะมีหนวดเคราค่ะแล้วก็จะใส่มงกุฎนะคะมีมงกุฎเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเถาวัลย์อยู่แบบนั้นค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือซานต้าในเวอร์ชันที่เรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยถูกสร้างโดยบริษัทโคคาโคล่าเป็นแอดที่ฉลาดมากเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะคะคือรูปนี้เลยนะคะฟรีซไว้หน่อยก็ได้คือซานตาคลอสปกติแล้วเนี่ยเวลาไปตามบ้านของเด็กๆ
เด็กๆเขาจะต้องวางนมกับคุกกี้เอาไว้เพื่อต้อนรับเพราะแซนต์คลอสเดินทางมาเหนื่อยแต่แซนต้าตัวนี้ค่ะแอบเดินไปที่ตู้เย็นแล้วหยิบโค้กมากินแล้วก็แซนต้าในลุคนี้แหละค่ะที่กลายเป็นต้นฉบับของแซนต์คลอสทุกวันนี้ที่เราเห็นเราก็จะไม่เห็นแซนต์คลอสในชุดพระหรือว่าชุดสีเขียวอีกต่อไปนะแต่กลายเป็นแซนต้าชุดแดงนะคะเข็มขัดดำแล้วก็มีหนวดเคราวยาวๆแบบนี้แต่ว่าเขาถกเถียงกันเยอะเหมือนกันนะคะว่าเพราะมีคนบอกว่าที่ซานต้ากลายเป็นสีขาวแดงแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโฆษณาโค้กชิ้นนี้แต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่าให้ลองกลับไปดูภาพในยุคกลางที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี้ว่าจริงๆแล้วชุดแดงขาวเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเหมือนกันก็มีนะแดงๆเขียวๆใช่แต่ว่าจะไม่ได้มาเป็นรูปลักษณ์แบบซานต้าอ้วนๆหนวดเคราแล้วก็แดงแบบที่พิคอลซานต้าเลยที่อ้วนขนาดนี้ชอบกินน้ำตาลนี่แหละพอกินโค้กเนี่ยก็เป็นภาพที่น่ารักดีถ้าใครอยากจะรีวิวภาพเหล่านี้ดูนะคะก็ลองเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของ The Guardian ค่ะแต่คราวนี้ค่ะในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่นะเราก็มีสองสายต้องบอกว่าผู้ปกครองมีสองสายนะคะสายหนึ่งเรียกว่าสัจจนิยมก็ได้นะคะคือนิยมการที่คิดว่าถ้าคุณไปหลอกลูกเรื่องซานต้าคลอสมีจริงเนี่ยไปบอกลูกอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นการโกหกหรือเปล่านะคะกับอีกสายหนึ่งที่คิดว่าอยากจะสร้างความทรงจำในวัยเด็กเหมือนกับที่ตัวเองเคยได้รับว่านี่นะเดี๋ยวคริสต์มาสอีฟลูกแขวนถุงเท้าไว้นะพรุ่งนี้ตื่นมาดูสิจะมีของขวัญอยู่ข้างในนะคะแล้วพ่อแม่ในกลุ่มนี้ก็จะเอนจอยกับการที่เห็นสีหน้าของลูกเวลาที่วิ่งลงบันไดมาเจอของขวัญใต้ต้นคริสต์มาสหรือว่าตื่นมาแล้วถุงเท้าที่แขวนอยู่เนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างในซึ่งเด็กๆที่จะอินกับเรื่องซานต้าคลอสได้มากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของวัยอนุบาลประมาณ3ขวบเนี่ยจินตนาการกว้างไกลนะคะแต่พ่อแม่ในกลุ่มที่พยายามจะสร้างสรรค์ความทรงจำอันสวยงามเนี่ยค่ะจะต้องมาถึงจุดหนึ่งเหมือนที่บอกว่าไปถึงแล้วเหมือนกันนะคะก็คือจุดที่ลูกถามว่าซานต้าคลอสมีจริงหรือเปล่าและเป็นการถามที่ไม่ได้ถามลอยๆละแต่เป็นการถามแบบเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เขาได้รับค่ะอย่างเช่นเขาถามว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็พ่วงด้วยคำถามต่อเนื่องว่าเข้าไปแจกของขวัญให้เด็กทั่วโลกซึ่งมันมีหลายๆประเทศได้ยังไงในคืนเดียวเพราะว่าเริ่มมีประสบการณ์ว่าการเดินทางมันต้องใช้เวลาคือต้องเป็นเด็กที่เริ่มมีประสบการณ์กับห่วงเวลาละแล้วไหนจะบอกว่าเด็กในทั่วโลกนี่มีเยอะมากเลยนะแล้วไอ้เลื่อนที่เลื่อนไปเนี่ยแล้วก็มีกวางเรนเดียควบไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะแบกของขวัญเยอะเท่านั้นไปได้ยังไงคือทำทันได้ยังไงน่าชื่นใจที่มีเด็กที่คิดอะไรแบบนี้นี่คือคำถามจากลูกเราเองนะคะก็ผู้ปกครองที่มาถึงจุดนั้นเนี่ยปกติแล้วจะถึงจุดนั้นเมื่อน้องอายุประมาณจะพ้นวัยอนุบาลค่ะเราก็เริ่มจะคิดว่าแล้วเราจะตอบยังไงดีเราจะตอบว่าไอ้ที่ผ่านมานั้นมันตอบยังไงเรามั่วเองหรือว่ายังคงจะพยายามต่อไปซึ่งก็คงจะไม่สำเร็จนะคะเราก็ไปเจอค่ะคำตอบหนึ่งที่น่ารักมากต้องบอกว่าระหว่างที่อ่านคำตอบเนี้ยน้ำตาคลอเลยนะคือเขาเก็บไว้ได้ทุกเม็ดนะคะคือเขาได้บอกเล่าความจริงแล้วยังเก็บความสวยงามของความทรงจำนั้นได้อยู่คนที่ให้คำตอบนี้ค่ะชื่อว่าคุณมาธาบรอกเกนโบรนะคะเขาเขียนจดหมายหาลูกสาวซึ่งตั้งคำถามเขียนลูกสาวเนี่ยเขียนคำถามไว้แล้วใส่ในถุงเท้าว่า Are you Santa คือชัวร์ว่าคืนนี้มันต้องมีคนเอาของมาหย่อนไว้แล้วคนนั้นจะต้องได้รับจดหมายนี้ซึ่งถามว่าคุณคือซานต้าตัวจริงหรือเปล่าค่ะนะคะคุณมาธาก็ได้ตอบลูกเป็นจดหมายเช่นกันนะคะว่าคำตอบคือไม่ใช่ฉันไม่ใช่ซานต้าแล้วมันไม่ได้มีซานต้าหนึ่งเดียวในโลกนี้นะคะสิ่งที่ฉันทำเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่แม่ของฉันเคยทำแล้วก็เธอเองก็อาจจะทำกับลูกของลูกในอนาคตเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือว่าซานต้าเนี่ยใหญ่กว่าทุกๆบุคคลในโลกนี้คือไม่ได้เป็นมนุษย์บุคคลเหมือนกับเรานะคะแต่เป็นตัวแทนของความรักนะคะตัวแทนของพลังในการที่จะให้ไม่ว่าจะให้สิ่งของหรือว่าให้ความสุขแล้วก็ซานต้าเนี่ยเป็นเหมือนกับครูของเราเป็นครูที่สอนเรื่องความสุขที่เกิดจากการให้นะคะแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นเหมือนตัวแทนของซานต้าเป็นเหมือนทีมซานต้าที่จะคอยห่อพับของขวัญเหมือนกับที่ตัวเอลฟ์ของซานต้าเขาทำงานแบบนั้นแล้วเราก็มีทีมแบบนี้อยู่ทั่วโลกแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั้นแล้วเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันได้คำตอบแล้วล่ะซานต้าคลอสเนี่ยมีแฟรนไชส์ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะI'm not afraid to die.
AIS ชีวิตในแบบคุณคุณผู้ชมคะแม้ว่าวันนี้คุณสายไม่มานะคะแต่ว่าเราจะเชิญชวนคุณผู้ชมดูหนังเรื่องนึงหนังอะไรอ่ะคุณชอบเห็นผมดิฉันอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าผมดำวันนี้แต่มันใช่วันนี้พยายามมากนะคะเราชุดเราก็ให้ผมเราก็พยายามจะเปียเยอะแน่นอนว่าต้องพูดถึงหนังที่เป็นอันดับหนึ่งของ box office อยู่ในตอนนี้ The Hobbit The Battle of Five Armies นะคะหน้าตาดื้อเริงมากเพราะว่าเป็นติ่งเป็นติ่ง J.R. Tolkien แล้วก็เป็นติ่ง P.J. Peter Jackson ด้วยซึ่งเป็นผู้กำกับดูมาตั้งแต่เด็กคือว่าโตมากับสิ่งนี้คือคนอื่นอาจจะโตมากับ Harry Potter นะคะชอบเป็นคนที่รังเกียจ Harry Potterมากแล้วก็บูชา Lord of the Rings และทุกสิ่งทุกอย่างในเรียมของ Middle Earth นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคอยมันเป็นเรียกว่ายังไงดีเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของ Middle Earth Saga คือมันจะต้องเป็นไปได้ก็คือ3อันของ Lord of the Rings Trilogy ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็น Hobbit Trilogy 3อันนี่คือภาคสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Peter Jackson เนี่ยจะต้องปล่อยของทั้งหมดที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำเกี่ยวกับ Middle Earth ลงมาในสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็หลายคนคาดหวังคุณมันใช่อ่ะดิฉันอยากให้คุณหันหลังให้คุณผู้ชมดูจังเลยดิฉันเป็นผมทอเรียลนะคะแล้ววันนี้ฉันจะเกลียดนางก็ตามนะคะเรื่องของเรื่องอันนี้เวิร์มมานานแล้วจะพูดว่าโอเคเป็นเพราะว่าเรื่องนี้กำลังเป็นกระแสด้วยแล้วเราชอบเรื่องนี้มากแต่สิ่งที่นำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหนัง The Hobbit แน่นอนไม่งั้นคงไม่เอามาพูดในดีบัสคาเฟ่นะคะแต่ว่าอยากจะชวนเทียบ The Hobbit Battle of Five Armies หนังอันอลังการของฮอลลีวูดที่สุดของปีนี้นะคะเทียบกับไทยนิยมโอ้ตกใจไหมเป็นการเทียบที่มากคุณตกใจไหมมากทำไมดิฉันถึงเอาสองสิ่งนี้มาเทียบกันทั้งที่มันไม่สามารถน่าจะเทียบกันได้เลยนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะใจร้ายเราไม่ได้พูดถึงทุนเราไม่ได้พูดถึงทุนคือแน่นอนจะเอาThe Hobbit ไปเทียบกับไทยนิยมในเรื่องของทุนและโปรดักชันเนี่ยมันก็จะใจร้ายเกินไปเราก็ไม่สามารถจะสู้เขาได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเทียบในแง่ของเนื้อหนังค่ะเนื้อของหนังนะคะไม่ใช่เนื้อหนังมังสานะคะเนื้อของหนังเนี่ยสารที่ส่งออกมาสารที่ส่งออกมามันมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดหรือที่ฉันคิดไปเองก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าใครที่ได้ดูแล้วหรือแม้แต่ไม่ได้ดูแต่ว่าเคยได้ยินเรื่องราวของ Hobbit หรือแม้แต่ The Lord of the Rings เนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกับชอบหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นหนังที่ตั้งใจสอนคนมากเลย คือหนึ่งเพราะว่ามันสร้างมาจากวรรณกรรมของ J.R. Tolkien ซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นนักเขียนที่คอนเซอร์เวทีฟมากๆแล้วก็เน้นเขียนสำหรับให้เด็กอ่านซึ่งวรรณกรรมเด็กเนี่ยมันก็มักจะมีการสอดแทรกเรื่องราวที่สอนค่อนข้างชัดๆสอนเด็กอยู่แล้วแล้วก็เรื่องราวที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นการเชิดชูค่านิยมหลักเรียกอย่างนี้ดีกว่าเชิดชูค่านิยมหลักที่มนุษย์โลกเนี่ยเขาเห็นตรงกันว่ามันดีให้มันใส่เข้าไปในความนึกคิดจิตใจของเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามที่ดูเหมือนกับว่าให้น้ำซึมบ่อทรายค่อยๆเข้าไปแบบนี้นะคะอย่าง The Hobbit เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากถึงแม้ว่าฉากเชิงอะไรทุกอย่างจะดูอลังการนะคะแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องหลักๆของมันเนี่ยมันเชิดชูค่านิยมที่เอาจริงๆคือเลมคือด่าดื่นมากไม่ว่าจะเป็นความรักต่างเผ่าพันธุ์ต่างชนชั้นเลยขนาดนั้นนะคะมิตรภาพระหว่างเพื่อนความซื่อสัตย์อดทนความมีน้ำใจความเสียสละอุดมการเพื่อส่วนรวมถึงสำคัญที่สุดของเรื่องนี้รวมถึง Lord of the Rings ด้วยก็คือการเอาชนะใจตัวเองเหนืออำนาจหรือว่าเงินตราอย่างเรื่องนี้อาจจะมีลักษณะของเงินความโลภที่มีต่อเงินตราทรัพย์สมบัติเป็นเมนหลักว่าคุณจะเอาชนะใจตัวเองไม่ให้ไปหลงใหลสิ่งนี้ได้ไหมส่วน Lord of the Rings เนี่ยจะโตขึ้นไปอีกระดับก็คือเป็นความเอาชนะใจตัวเองไม่ให้หลงใหลในอำนาจของแหวนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้สารมันง่ายๆแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเรื่องราวที่ประกอบขึ้นมาเนี่ยมันสนุกจนทำให้เรารู้สึกว่าเราดูแล้วโอ้โหเป็นหนังแอดเวนเจอร์ผจญภัยสนุกสนานเป็นเรื่องเป็นราวมากมายจังเลยแต่เนื้อแท้ของมันเนี่ยที่ฉันจะเรียกมันว่าเป็นหนังเชิดชูค่านิยม12ประการของฮอลลีวูดเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่ามันในหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็มีการยกย่องเชิดชูแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนี้วนกลับมาที่ไทยนิยมค่ะไทยนิยมเนี่ยเชิดชูค่านิยม12ประการของชาวไทยค่านิยมหลักของคนไทย12ประการอันนี้คือชื่อเต็มของเขานะคะแต่ว่าทำไมฟีดแบ็กที่ได้เนี่ยมันต่างกันเหลือเกินท็อปปิกนี่โอ้โหเต็มด้วยคำชื่นชมต่างๆนานาอาจจะมีคำวิจารณ์เกี่ยวกับโปรดักชันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าทุกคนยอมรับว่าดูแล้วมันก็สนุกและดีใช่ไหมคะ แต่ว่าไทยนิยมของประเทศไทยเหล่านั้นทำไมมันถึงได้ก้อนอิฐมากกว่าดอกไม้ ทำไมมันถึงมีคำวิจารณ์มากมายไก่กองเยอะแยะไปหมดทั้งที่ถึงแม้เราจะบอกว่าถ้าเทียบกันด้านโปรดักชัน
และเงินทุนแล้วยังไงก็สู้เดอะฮอบบิทไม่ได้แต่คุณต้องมองแล้วก็รู้สึกว่าไทยนิยมนี่เขาก็พยายามทำให้มันดีกว่ามาตรฐานไทยทั่วไปหรือว่าอาจจะดีเท่าๆกับมาตรฐานหนังหรือว่าละครของไทยที่ดีนะคะคือว่าไม่ได้เป็นโปรดักชันที่แย่เอาง่ายๆก็คือถ่ายออกมาดูสวยสดงดงามอะไรพอสมควรค่ะดิฉันว่าปัญหาแรกนะคะที่ไทยนิยมเนี่ยมันไม่ดูแล้วมันขัดใจหรือว่ามันไม่สามารถโน้มน้าวจิตใจได้มากเท่ากับที่ฮอบบิทมันทำกับคนทั้งโลกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณตั้งใจเกินไปค่ะคุณเข้าใจไหมคะว่าเวลาเด็กสั่งถูกสั่งให้ทำอะไรเด็กไม่อยากทำค่ะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันผู้ใหญ่ทุกคนก็เหมือนกันยิ่งเป็นผู้ใหญ่บางทียิ่งอีโก้สูงทำไมจะต้องมาสั่งให้ฉันทำหรือฉันเชื่อสิ่งนี้ล่ะมันจงใจเกินไปหรือเปล่านี่คือปัญหาที่บทนะคะบทและวิธีการนำเสนอซึ่งเชื่อว่ามันอาจจะเป็นที่คุณภาพของการเขียนบทหรือว่าเป็นที่ทัศนคติของผู้สั่งทำอะไรก็ตามดิฉันว่าทัศนคติเป็นเรื่องใหญ่เราพูดกันเสมอนะคะว่าอย่าได้ลืมวัยเด็กของแต่ละคนดิฉันว่าหนังไทยมีปัญหาในเรื่องการลืมช่วงวัยที่ผ่านมาแล้วของตัวเองไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือว่า first jobber ลืมไปหมดแล้วมันเลยทำให้มันไม่จริงใช่ไหมคะมันเลยทำให้เกิดความไม่สมจริงเกิดขึ้นมากมายคือหนังที่มันสั่งสอนเด็กเนี่ยแต่ที่บอกว่ามันจะต้องน้ำซึมบ่อทรายมันไม่ใช่ซึนามิที่โถมเข้าใส่ตัวคุณแล้วก็บอกว่าจงเชื่อจงเชื่อจงเชื่ออันไม่ใช่นะคะคือหนังที่มันจะสั่งสอนคนได้เนี่ยคุณต้องไม่รู้สึกว่าถูกสั่งสอนอยู่คือหนังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมหรือว่าปลูกฝังค่านิยมอะไรก็ตามหนังและละครเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะโดยเฉพาะกับเด็กๆเนี่ยมันเข้าใจง่ายมันไม่จบมันไม่จริงมันไม่เขาไม่จริงจังมันไม่พยายามยัดเยียดแต่เราดูแล้วเราก็คอยตามเราก็เชื่อไปเองค่ะแต่ปัญหาของไทยนิยมก็คืออย่างที่บอกค่ะมันพยายามทำให้เราเชื่อเกินไปจนเรารู้สึกว่าฉันไม่เชื่อทั้งที่บางทีจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อเพราะว่าอย่างไทยนิยมเนี่ยแต่ละเรื่องมันก็เป็นค่านิยมหลักๆดาดดื่มมากๆนะคะ เช่นตั้งใจเรียนนะต้องเคารพกฎหมายนะต้องเอางี้กว่าฟังโดยทั่วไปมันดูดีอ่ะใช่มันก็ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแต่ปัญหาก็คือมันถูกฟอร์สมันถูกสาดใส่หน้าเราฟังดูเหมือนเขาลืมแก่นของวิชาการละครเนี่ยเพราะว่าการละครมีไว้เพื่อการบันเทิงเพื่อความบันเทิงแล้วคุณจะใส่อะไรนอกจากนั้นมันก็คือนอกจากความบันเทิงแต่ถ้าลืมความบันเทิงไปซะแล้วมันไม่เวิร์กถูกต้องในเมื่อคุณเลือกเอาสื่อบันเทิงมาเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลาสังคมเนี่ยแล้วคุณทำให้มันไม่บันเทิงอ่ะแล้วมันก็ได้สูญเสียความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องมืออันนั้นไปนะนี่ปัญหาที่หนึ่งนะคะแต่คุณผู้ชมปัญหาที่สองที่เราคิดว่ามันมีปัญหามากกว่าปัญหาที่หนึ่งก็คือว่าเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะที่คนดูแล้วมันไม่อินเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าคนโดนบังคับให้เชื่อหรือว่ารู้สึกว่าถูกสั่งสอนอยู่อย่างเดียวหรือเปล่าแต่เป็นเพราะว่าตกลงไอ้ค่านิยม12ประการที่ว่านี้เรานิยมจริงหรือเปล่าคืออย่าง The Hobbit เนี่ยพูดมาไม่มีใครเถียงได้เลยทุกคนคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี ความเสียสละเป็นสิ่งที่ดีมิตรภาพต่อเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดี แล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนให้คุณค่า ไม่ใช่เป็นแบบขึ้นมาลอยๆแต่ว่าค่านิยม12ประการเนี่ยหลายอย่างนะคะเป็นอย่างที่พี่เบียร์บอกว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆทั่วๆไปที่ทุกคนเขาก็คงจะต้องเชื่อกันกตัญญูต่อพ่อแม่ประหยัดอดออมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้ามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่านิยมอีกหลายๆอย่างที่มันไม่ได้สอดคล้องหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่ออยู่ในชีวิตเราจริงๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ฟังดัดดื่นทั่วไปแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เรายึดมั่นในจิตใจของเราค่ะดิฉันว่าปัญหาของมันก็คือว่าอย่างนี้การสร้างตัวละครของหนังแห่งความไม่สมจริงเหล่านี้ค่ะสร้างค่านิยมหรือว่าคุณงามความดีเนี่ยขึ้นมาครอบกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นแหละคือปัญหาของมันคุณลืมทำให้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวละครเนี่ยเป็นมนุษย์ขึ้นมาซะก่อนเมื่อไม่มีความเป็นมนุษย์น่ะเป็นตัวละครเฉยๆแล้วก็เอาคุณงามความดีมาเสียบไปตามเนื้อตามตัวตามหัวตามหางมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันไม่สามารถจะสื่อสารออกมาได้งานศิลปะคืองานต้องสื่อสารกันด้วยความรู้สึกและความเข้าใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกอะค่ะซึ่งไม่ใช่การท่องเปล่าๆอะเวลาคุณออกอะไรมาก็ตามให้คนท่องอะแล้วก็เอาสิ่งที่ท่องนั้นออกมาทำเป็นหนังคุณก็จะได้ฟีลแบบนั้นอะนะคะมันไม่ใช่ความเข้าใจแล้วคือค่านิยมหลายๆอย่างเนี่ยพูดจริงๆก็คือมันอาจจะโบราณหรือว่ามันไม่ได้สอดคล้องแล้วเช่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยคือมันฟังดูดีนะคะแต่ว่าถามว่าในชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันโดยเฉพาะคุณตั้งใจไปที่เด็กเนี่ยเด็กทุกวันนี้ไม่ได้สนใจคือเราไม่ได้บอกว่าเด็กจะไม่เคารพ
วัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะแต่เด็กไม่ได้สนใจที่จะรักษาขนบธรรมเนียมไทยให้คงอยู่ไว้เหมือนเดิมทุกประการเท่าๆกับการที่เขาเนี่ยอยากจะเบลนไปกับสังคมโลก อยากจะทำตัวให้สอดคล้องกลมกลืนไปกับการเคลื่อนไหวของเทรนด์ของโลกโดยที่ไอความเป็นของเราเนี่ยเราก็ยังเข้าใจอยู่แต่ว่าดิฉันเชื่อว่าเด็กทุกวันนี้รวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยไม่ได้อยากจะกักขังตัวเองอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วอะแต่อยากจะเอามันออกไปผสมผสานกับวัฒนธรรมโลกอันนี้คือสิ่งที่มันขัดกับความเป็นไปทำให้คนไม่อินอีกอย่างหนึ่งเช่นประหยัดอดออมใช้ชีวิตพอเพียงคุณคะเราอยู่ในโลกทุนนิยมนะคะถ้าคุณยังกินสตาร์บัคอยู่เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นในค่านิยมประหยัดอดออมอะไรที่ว่านี้ได้อยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่มันเป็นเรื่องที่คำว่าประหยัดอดออมมันฟังดูดีแต่ถึงเวลาสุดท้ายแล้วหรือว่าชีวิตพอเพียงกินเท่าที่มีเท่าที่อยู่เนี่ยมันสวยแต่มันไม่จริงอ่ะมันฟังดูดีมันใช้ได้อ่ะแต่ว่าคุณต้องคือไม่ใช่กรอบมันนะคุณต้องหาเรื่องอะไรก็ตามที่มันเล่าแล้วเนี่ยโดยมีแก่นกลางว่าจงเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้อย่างมนุษย์จงมองมนุษย์อื่นอย่างที่เป็นมนุษย์ดิฉันว่าเนี่ยเป็นค่านิยมของโลกนี้เลยแล้วเราจะสามารถอยู่กับเพื่อนบ้านได้อยู่กับทุกคนในโลกได้อย่างสากลจริงๆคือเราไม่สามารถจะแยกความเป็นคนไทยออกมาจากความเป็นคนเนาะความเป็นคนไทยมันต้องเป็นซับเซตอยู่ในความเป็นมนุษย์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากปัญหาเหล่านี้ก็เลยแนะนำว่าทำยังไงให้ไทยนิยมเนี่ยหรือว่าอะไรก็ตามที่จะเป็นโปรดักต์ต่อไปของค่านิยม12ประการอยากจะสำเร็จประทับตาตรึงใจและหวานล้อมผู้ดูได้แบบฮอปปิดนะคะแนะนำค่ะก็คือว่าคุณเนี่ย1ทำให้มันแข็งน้อยกว่านี้อย่าสาดใส่หน้าเรานะคะและ2คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาค่านิยมที่จริงๆแล้วคนไทยก็ไม่ได้นิยมเนี่ยคุณก็ไม่ควรเรียกมันว่าค่านิยมให้เปลี่ยนชื่อเรื่องนะคะเปลี่ยนเป็นบัญญัติ10ประการหรือหลัก12ประการ อะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ทำหนังออกมาเป็นแบบนั้นเลยค่ะสั่งสอนประชาชนแต่ว่า ถ้าเกิดจะมาเป็นหลัก12ประการแบบที่มันควรจะเป็นแล้วนะคะ ก็ไม่แนะนำฮอปปิดให้เป็นโรโมเดลเป็นตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ต่อไปแนะนำไปดูหนังของฮิตเลอร์นะคะในยุคนาซีเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อกล่อมเกลาประชาชนที่รู้สึกว่าล้างสมองได้ผลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเพราะว่าการโฆษณาชวนเชื่อนี่ของไทยไม่แพ้ใครเลยอ่ะค่ะจริงๆแล้วทำแบรนดิ้งของบางสิ่งบางอย่างได้เก่งมากของเราเองก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะมันบันเทิงมากจริงๆเลยนะคะในการชวนดูหนังของเรากับคุณช่อในวันนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราจะปีใหม่แล้วค่ะเวลาก็ล่วงผ่านไปทุกทีคุณผู้ชมมีนาฬิกาที่บ้านหรือเปล่า เวลาเราจะได้รู้ว่าเวลามันผ่านไปแล้วนะอย่างงนอย่างเง แต่ว่าเวลาที่อยู่บนตักคุณโบตอนนี้เนี่ยค่ะดิฉันเชื่อว่าภูมิใจภูมิใจหลายท่านอาจจะอยากได้ไว้เป็นเจ้าของนะใช่แล้วในเทศกาลแห่งการให้นี้นะคะเราก็มีนี่โมไปซื้อมาจากพี่หนูริ่งบก.ลายจุดนาฬิกานี้มีชื่อว่านาฬิกา2475นะคะจะเห็นว่ามีหมุดคณราษฎรอยู่ตรงกลางด้วยนะของจริงสวยมากอ่ะคือเห็นในทีวีนี่ก็สวยกว่าภาพถ่ายแล้วนะคะคือเขาจำลองมาจากเขาจำลองมันจะสวยนะราษฎรที่ลายแล้วก็หนักรูปทรงม้านะคะวัสดุดีมากนะคะแล้วก็ใช่แล้วเป็นที่น่าสะสมมากๆเลยค่ะบอนาฬิกานี้มานะคะเพื่อจะชวนแฟนๆรายการของเรามาทำกิจกรรมร่วมกันในแฟนเพจค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโพสต์ภาพนาฬิกานี้ให้ทุกท่านประมูลกันได้นะคะไม่ตั้งราคาเริ่มต้นเลยละกันแล้วแต่จะประมูลกันยังไงนะคะตามสะดวกตามสะดวกค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะจนถึงเที่ยงคืนของวันที่24ค่ะ Christmas Eve นั่นก็จะเป็นการปิดประมูลของเราแล้วก็ผู้ที่ประมูลได้จำนวนเงินเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้ไปครอบครองนะคะกติกาก็คือพอได้รับการประกาศชื่อแล้วว่าเป็นผู้ชนะเนี่ยคุณก็จะต้องโอนเงินไปที่บัญชีของ Nick Nostich นะคะทำไมถึงเอาคุณ Nick นะคะมาคุณ Nick เป็นใคร
subject ในการประมูล คุณนิกเป็นช่างภาพข่าวนะคะช่างภาพข่าวการเมืองที่ทำงานในเมืองไทยมานานหลายปีคุณนิกเนี่ยบอกว่าอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่เยอรมันประเทศบ้านเกิดซะอีกนะคะแล้วก็ในช่วงของความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยคุณนิกได้เข้าไปในที่ที่ยากลำบากที่จะได้ภาพมานะคะแล้วก็เอาความจริงมากมายออกมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ชมกันผ่านภาพข่าวของคุณนิกค่ะคราวนี้ในช่วงหลังการรัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยการทำงานก็ยากยิ่งขึ้นจริงๆก่อนหน้านั้นตั้งแต่ช่วงที่มีการชุมนุมกปปส.แล้วเนี่ยคุณนิกก็เคยถูกทำร้ายในที่ชุมนุมนะคะแล้วพอหลังรัฐประหารเนี่ยก็ยิ่งทำงานได้อย่างยากลำบากขึ้นไปอีกจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะต้องย้ายกลับประเทศแล้วล่ะพาครอบครัวกลับประเทศเพื่อความอยู่รอดนะคะแต่ก็เนื่องจากสถานการณ์โน่นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็ทำให้เกิดความติดขัดทางการเงินนะทำให้ตอนนี้เนี่ยมีเงินพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองบวกกันที่มีลูกบุญธรรมที่เลี้ยงมาตั้งแต่7 เดือนจนตอนนี้น้องจะ10 ขวบแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนของการรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมก็ยังไม่จบซึ่งอันนั้นก็ต้องใช้เงินอยู่เหมือนกันนะคะก็โบก็เลยอยากจะชวนทุกคนค่ะช่วยกันถือว่าเป็นการบริจาคเพื่อขอบคุณกับผลงานที่คุณนิกได้ทำมาให้กับสังคมของเราค่ะก็เข้าไปในแฟนเพจแล้วก็ไปเริ่มประมูลกันได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนการ์ดใช่แล้วเพื่อให้นาฬิกานี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นจะมีจดหมายนะคะก็การ์ดจากมีลายเซ็นของพวกเราพิธีกรนี้ว่าทุกคนเพื่อเป็นการขอบคุณกับคนที่ประมูลด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะให้กิจกรรมนี้เป็นการทำให้คุณผู้ชมได้รำลึกด้วยว่ามีสื่อมวลชนหลายๆคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ที่ยอมพลีความสุขและสวัสดิภาพส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่จะนำข่าวเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังโดยที่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองต้องสุดท้ายแล้วตกอยู่ในความยากลำบากขนาดไหนนะคะไม่ใช่เฉพาะคุณนิกนอสติชคนเดียวเท่านั้นมีอีกหลายๆคนค่ะวันนี้เราขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเราจากบีชลัยค่ะค่ะไปเจอกันต่อในแฟนเพจ Divas Cafe นะคะและแฟนเพจของ Voice TV ก็ดูคลิปย้อนหลังได้เช่นกันค่ะหรือเขียนมาคุยกับเราค่ะได้ที่ divascafevoicetv@gmail.com ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนสวัสดีค่ะ